บ้านรู้นายณภัทรเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของประชาชนจริงๆค่ะถ้าหากเอ่ยชื่อออกไปเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ลูกชายของแม่หมูพิมพกานั่นเองค่ะนายเป็นเพลงที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมากในตอนนี้ทุกคนกำลังมีผลงานกันอย่างมากมายนายเริ่มเข้ามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงตั้งแต่ปี2559เป็นเวลารวมกว่า6ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้นั้นนายได้รับรางวัลนาตราชสาขานักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมจากเรื่องรักกันพลวันซึ่งในปีหน้านั้นนายได้มีผลงานการแสดงออกมาให้ได้รับชมกันอีกในเรื่องแค้นที่จะเล่นคู่กับแต้วณัฐพรนางเอกรุ่นพี่นั่นเองค่ะและในปีหน้าจะได้รับชมกันอย่างแน่นอนถ้าหากได้พูดถึงเรื่องราวที่หลายคนจับตามองกันอย่างเป็นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของนายและใบเฟิร์นที่ผ่านมานั้นแฟนคลับออกมาเชียร์ให้ทั้งคู่อยากจะให้ทั้งคู่ขยับสถานะจากคู่จิ้นไปสู่คู่จริงแต่ล่าสุดก็เหมือนดูว่าจะได้เฮกันแล้วเมื่อทางด้านหนุ่มกรรชัยที่สนิทกับหนุ่มนายมากๆได้ออกมาพูดถึงสถานะความสัมพันธ์ของนายและใบเฟิร์นว่าทั้งคู่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างไรพี่หนุ่มก็บอกว่าอยากให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าในเรื่องนี้และที่เพื่อนๆเห็นอยู่นั่นก็คือบ้านของหนุ่มนายที่อยู่กับแม่หมูสองคนภายในบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามและน่าอยู่เป็นอย่างมากดีไซน์บ้านก็สวยงามและถูกตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามสุดๆค่ะ